CIG ธุรกรรมซ้ำรอยตักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงการทำงานครั้งใหญ่โดยเน้นความเข้มข้นของมาตรการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและประเดิมมาตรการกำกับที่เข้มข้นโดยสั่งให้บริษัทจดทะเบียนหลายที่มีธุรกรรมต้องสงสัยชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดพุ่งเป้าไปที่บริษัท CI Group จำกัดมหาชนหรือ CIG โดยวันที่29กันยายนที่ผ่านมาสั่งให้ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่2ปี2566เกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้นและการวางเงินค้ำประกันความเสียหายเพื่อ Due Diligence จำนวนรวม724ล้านบาทหรือ 84% ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยขอให้ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและเหตุผลการจ่ายเงินค่าหุ้นล่วงหน้าภายในวันที่16ตุลาคม2556ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตในงบการเงินไตรมาสที่2ของ CIG เกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นบริษัท ImpactGreen Utility Holding จำกัด IGU วงเงิน225ล้านบาทหรือเต็ม 100% ของมูลค่าหุ้นที่จะซื้อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและต่อมาเดือนมิถุนายนได้ปรับรูปแบบการลงทุนเป็นการซื้อหุ้นบริษัท Holding Company ของ IGU แทนและราคาหุ้น IGU ที่ซื้อสูงกว่าราคาประเมิน90ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบขอให้คณะกรรมการบริหารบริษัทเพิ่มความระมัดระวังในการทำรายการการขอให้ชี้แจงการจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทกู๊ดเวนจำกัดจำนวน260หรือ 58% ของมูลค่ากิจการเมื่อเดือนมิถุนายน2566โดยการโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบริษัทชำระเงินส่วนที่เหลือ190ล้านบาทภายในเดือนมิถุนายน2567การให้ชี้แจงการวางเงินประกันความเสียหายเพื่อ Due Diligence บริษัท J Link Solution จำกัด JLS จำนวน42ล้านบาทและการชี้แจงการวางเงินประกันเพื่อทำ Due Diligence อีก4บริษัทวงเงิน197ล้านบาทโดยเดือนกรกฎาคม2566คณะกรรมการบริหารบริษัทมีมติรับทราบการเลื่อนกำหนดการลงทุนการเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากเดิมที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้เข้าทำข้อตกลงร่วมทุนและวางเงินประกันเพื่อทำ Due Diligence บริษัทละ50ล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566ตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า CIG มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบหลายครั้งโดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบที่ขอให้คณะกรรมการบริหารเพิ่มความระมัดระวังในการทำรายการซื้อหุ้น IGU ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง3คนและบริษัทมีกรรมการตรวจสอบ2คนซึ่งไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดนอกจากนี้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มูลหนี้เงินต้น19ล้านบาทโดยยังไม่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ออกคำเตือนแนบท้ายประกาศขอให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลในงบการเงินและติดตามคำชี้แจงของ CIG เป็นหุ้นในตลาด MAI ผลประกอบการขาดทุนติดต่อหลายปีราคาหุ้นในรอบ12เดือนที่ผ่านมารูดลงต่อเนื่องโดยเคยสร้างจุดสูงสุดที่65สตางค์และต่ำสุดที่17สตางค์ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะเคลื่อนไหวที่20สตางค์เศษและแม้ถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งให้ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและเหตุผลการจ่ายค่าซื้อหุ้นบริษัทอื่นล่วงหน้าซึ่งถือเป็นปัจจัยลบแต่ราคาหุ้นเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาไม่ได้ผันผวนมากนักโดยปิดที่21สตางค์ลดลง1สตางค์อย่างไรตามธุรกรรมการชำระค่าซื้อหุ้นล่วงหน้าในหลายรายการจนผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตถือเป็นปมใหญ่เพราะเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือ STAAK ซึ่งสร้างธุรกรรมจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าเพื่อผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทและเงินที่ผู้บริหาร CIGคนออกไปจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น724ล้านบาทนั้นมีสัดส่วนถึง 84% ของส่วนของผู้ถือหุ้นโครงสร้างผู้ถือหุ้น CIG ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 4,248 รายถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน 82.58% ซึ่งเงินที่ผู้บริหาร CIG ยกออกไปจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นนั้นแทบทั้งหมดเป็นเงินของผู้ถือหุ้นรายย่อยถ้าเกิดความเสียหายจากรายการซื้อหุ้นและการวางหลักประกันความเสียหายผู้ถือหุ้นรายย่อย CIGจะได้รับความเสียหายเต็มเป่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา CIG รายงานผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 867.09 ล้านบาทจะสังขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน2หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ50สตางค์โดยมีผู้จองซื้อ 480.83 ล้านหุ้นระดมเงินได้ 240.41 ล้านบาทและมีหุ้นเหลือขาย 386.25 ล้านหุ้นสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือใครเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น CIG มีเพียงนักลงทุนรายย่อยเท่านั้นหรือไม่โดยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทไม่ยอมใส่เงินแต่หลอกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเติมเงินเข้ามาแทนจนต้องเสียหายซ้ำสองเพราะขาดทุนทั้งหุ้นตัวแม่และเจ๊งด้วยยับกับการซื้อหุ้นตัวลูกการออกประกาศเตือนนักลงทุนครั้งนี้
ือว่าตลาดหลักทรัพย์จัดหนักสำหรับ CIG เพราะนอกจากที่ให้ชี้แจงธุรกรรมอันต้องสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นแล้วยังชี้ให้เห็นว่ากรรมการอิสระบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ทยอยเผ่นกันแล้วรวมทั้งเปิดเบาะแสการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้เงินต้นเพียง19ล้านบาทซึ่งยังไม่ยอมแจ้งข้อมูลให้นักลงทุนรับรู้ผิดหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยราคาหุ้นที่ปรับหัวมาตลอดนับจากต้นปีอาจเป็นการส่งสัญญาณว่า CIG กำลังใกล้วาระสุดท้ายแล้วและธุรกรรมที่ฝ่ายบริหารบริษัทสร้างขึ้นจนตลาดหลักทรัพย์เข้ามาตรวจสอบอาจทำให้ CIG เหลือแต่ซาก